Turn off the top. Off the top.เฮ้ยเป็นวงไม่ได้เป็นพืชดับสลายไปมันไม่ได้เป็นย่อยได้แบบนี้ในช่วงนี้ช่วงเทิงออฟเดอะทาวน์ถูกต้องนะครับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าแฟนๆนะครับทั้งหมดนะครับที่อยู่ดึกกันขนาดนี้น่าจะอยากเจอแขกรับเชิญเราในวันนี้นะครับแล้วเขาก็มาแล้วแต่เนี่ยเหรอไม่ใช่แขกรับเชิญของเราวันนี้ต้อนรับคุณโตศักดิ์สิทธิ วันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะที่จะแบบได้อยู่ใกล้ชิดได้ดมกลิ่นตัวน้องต่อแอลผู้ชายอ่ะแอลผู้ชายตรงนี้บ้างมารับต่อนิดนึงต่อน้องกลางนะอะไรนะให้ต่อน้องกลางได้นะครับวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าพี่โตมานะครับก็จะมาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงนี้ชื่ออะไรครับพี่โตครับชื่อเพลงว่ากั๊กครับกั๊กจียูจีจีกั๊กกั๊กทำไมถึงเป็นเพลงนี้ฮะทำไมถึงเป็นกั๊กผมเชื่อว่าคำว่ากั๊กนะครับเป็นคำที่บ่งบอกถึงอารมณ์ที่ทุกคนเคยโดนวัยรุ่นทุกคนต้องโดนส่วนใหญ่จะโดนเข้ากั๊กบางคนก็กั๊กเข้าบ้างคือยังไงสมมติว่าเราชอบคนคนคือผมว่าเป็นธรรมดาของบางทีเราเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ชอบอย่างเงี้ยผู้หญิงจะบอกว่าพอถามว่าเป็นอะไรกันเขาก็จะบอกว่าดูกันไปก่อนดูกันไปก่อนแล้วแต่พอเราเริ่มไปคุยคนอื่นเขาก็จะต้องเริ่มทำเป็นดีกับเราต้องมาใกล้ๆเป็นคำตัวเป็นเจ้าของหน่อยแต่พอเรากลับไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบดูกันไปก่อนแต่ความหมายคำว่ากั๊กของเราด้วยนะเรารู้สึกว่าเวลาที่เราลินเข้าไปหนึ่งกั๊กเนี่ยนะฉันเจอแบบมีประสบการณ์เลยผู้ชายแบบชอบกั๊กอ่ะยังไงหน้าคอนโดใช่เลยไปกั๊กสีส้มแล้วข้างหลังมีเบอร์ด้วยชอบกั๊กมาดูเขาไม่มีกั๊กนะมาทำงานหากินไม่ได้ไม่สาระกันดีกว่าไม่สาระก็เนื้อหาก็คือพูดถึงอารมณ์แบบกั๊กกั๊กในเรื่องความรักอะไรเงี้ยใช่ไหมครับจริงๆแล้วชื่อกั๊กเนี่ยครับมันจริงๆมันเป็นคำย่อของชื่อเพลงชื่อเพลงจริงๆยาววันนี้มันยาวก็เลยต้องตัดเหลือคำว่ากั๊กจริงๆชื่อเพลงจริงๆมันชื่อว่ากั๊กไม่รัวครับกั๊กไม่รัวมีแฟนเพลงเขาเขียนมาผมชอบครับผมกลัวไม่รักเพลงนี้นะคะถือว่าเป็นเพลงใหม่ล่าสุดด้วยใช่ไหมครับเอ็มวีถ่ายทำไปเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คือภาพเป็นคีย์เมจของเอ็มวีครับครับผมเอ็มวีเนี่ยเราถ่ายทำเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คอนเซปต์ของคำว่ากั๊กเนี่ยคือกั๊กมันเป็นนามธรรมเรามองไม่เห็นไงครับคอนเซปต์ซิมโบลิกก็คือการโดนเชือกมัดอยู่ไม่ได้มีความหมายทางด้านอื่นอย่างเช่นอย่างใดนะครับคือมีเชือกเดียวไม่ได้มีแซ่หรือมีอะไรมีใช่ก็เลยมีผู้หญิง2คนก็คือเป็นคนกั๊กเราอยู่ครับอ๋อเป็นกั๊กไว้อยู่ไม่ยอมเราเป็นไหน MV เนี่ยเป็นลุคใหม่แล้ว MV นี้เป็นลุคใหม่ที่ผมไม่เคยถ่ายแบบนี้มาก่อนเป็นแนวไหนครับ MV เนี่ยพี่โตเล่นเองอะไรเล่นเองครับแล้วก็เล่นเป็นผมเองครับแล้วก็เล่นใน MV เนี่ยคือผมจะเล่นเป็นโนน้อยลงแล้วก็จะมีการ acting อะไรมากขึ้นนะครับเราจะถ่ายเป็น slow motion หมดเลยถ่ายก็คือปากจะช้าแต่ตัวจะเร็วครับผมมันจะเป็นเหมือนออกมันจะออกเหมือนดูการ์ตูนครับฉะนั้นเนี่ย MV น่าจะออกยังไม่แน่ว่าออกเมื่อไหร่ครับเพราะว่าผมต้องทางบริษัทเตรียมไว้ว่าเราจะกั๊ก MV เนี่ยไว้จนกว่าแฟนเพลงแบงทั่วประเทศนะครับจะโหวต
ขอเพลงกั๊กเข้ามาให้ขึ้นอันดับหนึ่งของแบงค์ชาแนลให้ได้ถ้าหล่อแล้วพี่อ้อนขนาดนี้ก็เอาใจแล้วพอจะบอกได้ไหมว่าใครเป็นไอเอ็มวีไอเอ็มวีก็คือสองคนนี้ครับใช่ครับครับจบเลยสั้นๆครับเป็นใครครับแต่เขาก็ดูไบรท์ดีนะครับครับครับเขาเป็นเรียกว่าเป็นลูกของเพื่อนคุณแม่ครับผมเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่ใช่เป็นฝาแฝดเปล่าฝาแฝดเป็นฝาแฝดครับอ๋อคือแล้วคือเป็นลูกเพื่อนแม่ที่หน้าตาดีก็เลยพอโตมาแล้วโอเคก็เลยก็คือเขาเริ่มเข้าวงการเป็นนางแบบอะไรเงี้ยก็เลยอยากได้อาร์ตดิเรกชันที่มันแบบแตกต่างกันออกไปครับก็เลยอยากจะแบบให้เป็นฝาแฝดเพราะว่ามันจะดูแบบมันดูอาร์ตดีครับก็ถือว่าต้องอะไรนะครับอะไรนะกล้วยก้อยเก่ามากแล้วเป็นฝาแฝดเพชรพลอยที่มันดูแบบสมัยใหม่หน่อยกล้วยก้อยทำไทยก็ได้โอเคก็ถือว่าเอ็มวีก็รอก่อนละกันนะครับอีกสักแป๊บนึงคงออกแล้วก็ออกเมื่อไหร่ก็แฟนๆชาวแบงค์ชาแนลได้ดูกันอยู่แล้วนะครับอันนี้พูดถึงข่าวนิดนึงมาแต่ฟองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าพี่โตเองเนี่ยจะไปออกกับล่ามที่เมืองจีนแล้วก็นักหลังเห็นเหมือนเงียบๆหายไปเป็นไงมาไงครับคือ2ปีที่ผ่านมาครับผมไปอยู่ที่ไต้หวันเยอะแล้วก็เลยเราไม่ได้มีโอกาสกลับมาเจอกับแฟนเพลงที่เมืองไทยเลยไม่มีเพลงใหม่ออกมาเลยนะครับเพราะว่าไปเรียนภาษาจีนแล้วก็เตรียมตัวทำเพลงอยู่แต่ปีที่แล้วนะครับเราได้มีข่าวอย่างที่ทุกคนทราบกันโซนี่มิวสิกประเทศไทยเนี่ยเราได้มารวมกับ BEC ตอนนี้เรากลายเป็นอยู่ค่าย BEC เทโรมิวสิกครับผมเลยต้องมีการคุยสัญญาใหม่เกิดขึ้นก็เลย1เหตุผลนั้นก็คือการเลื่อนอัลบั้มจากปลายปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นเดือนมีนาคมเพิ่งได้ออกครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยข่าวเรื่องเพลงจีนเนี่ยก็เลยทำให้ผู้ใหญ่ที่เนี่ยก็ต้องกลับไปคุยกับโซนี่มิวสิกไต้หวันใหม่เพราะมันเปลี่ยนงานบริษัทเนี่ยครับก็อาจจะต้องรออีกนิดนึงเพราะเขาต้องคุยกันใหม่ตั้งแต่ต้นต้องรีวิวสัญญาอะไรกันใหม่ผมก็เลยมีเวลาที่จะกลับมาอยู่แล้วก็ได้ทำอัลบั้มและโปรโมทอย่างเต็มที่กับอัลบั้มนี้ครับผมก็ต้องรอแต่ก็ต้องยังมีโอกาสที่ไปออกอัลบั้มจริงๆอยู่ไม่เงียบไปอย่างแน่นอนต้องรอติดตามกันนะแฟนคลับก็ติดตามกันเนาะครับแต่ที่เรื่องราวแบบว่าที่เราอยากจะถามจ่อลึกกันนิดนึงฉันไม่อยากโฟกัสเรื่องนั้นแล้วอ่ะโฟกัสเรื่องของเราได้ไหมใช่ใช่สิสิคนนี้เขาจัดรายการนี้อยู่เรื่องเน่าชาวนี้เรื่องราวของความรักเป็นไงบ้างช่วงนี้แฮปปี้ไหมครับก็อย่างที่บอกครับก็ยังก็ดีก็ดีครับก็อย่างที่บอกก็เราก็สนิทกันครับก็อย่างที่พูดครับก็อันนี้กั๊กหรือเปล่าครับกั๊กผมไม่ได้กั๊กครับผมโดนกั๊กครับก็ถือว่าสนิทกันสนิทกันครับก็ต้องใช้เวลาศึกษากันครับผมเพราะว่าทุกคนก็ทำงานเราก็ต้องทำงานเขาก็ต้องทำงานครับถือว่าก็แฮปปี้ดีก็แฮปปี้ดีครับก็สนิทกันครับครับก็ดีครับแล้วไปทับใจน้องเขาตอนไหนอะคะอยากแบบทราบจริงจริงเราเป็นเพื่อนกันนานแล้วครับเป็นเพื่อนกันนานหลายเกือบ10ปีแล้วครับแล้วก็เพิ่งมาสนิทกันพักหลังอย่างนี้ครับก็ขอแฮปปี้พี่ละกันบอกได้เลยนะว่าคู่ที่น่ารักมากเพราะว่า SNS ในรายการที่เห็นดูในรายการเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยทุกคนบอกว่าเช้าเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพุธที่3ตุลาคม2555ค่ะวันนี้แรง3ค่ำเดือน10ปีมะโรงค่ะเป็นเสียงในรายการของดิฉันที่พูดไปเมื่อกี้นี้เรื่องเล่าต่อเขากิ๊กกับเขาแบบมีขาดแบบโคตรสีอ่ะไม่ใช่มีข่าวกับคุณเอกนาถเสียงเมื่อกี้เสียงคุณเอกนาถแต่บีบเสียงดีไม่ลาดีไม่ลาพละครโอเคก็ขอให้แฮปปี้แฮปปี้แล้วกันนะครับคุณครับมาดีกว่าผลงานกั๊กแบบไม่กั๊กหน่อยค่ะตอนนี้เราคุยเรื่องจบแล้วครับอะไรนะอ๋อเราคุยเวลาเรามีอ๋อได้จะไล่ผมกลับเลยเหรอไม่เดี๋ยวให้พี่โตอยู่ต่อยาวๆแล้วก็ได้ครับก็ขอบคุณชาวแบงค์ทั่วประเทศนะครับที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ยังรอกันอยู่นะครับตอนนี้กลับมาแล้วพร้อมกับเพลงใหม่ชื่อเพลงว่ากั๊กนะครับรับรองว่าปีนี้เนี่ยเราได้เจอกันตลอดปีกับซิงเกิล2 3 4นะครับรวมไปถึงคอนเสิร์ตรวมไปถึงแคมปัสก็เจอกันแน่นอนครับเตรียมความสุขสนานมาอย่างเต็มที่ก็รับรองว่าเจอกันได้แน่นอนครับขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้อยู่ตลอดครับนี่โหสุดยอดตบมือเยี่ยมมากนะครับไม่ได้จับง่ายหรอก
อยากให้โชว์ร้องเพลงสักนิดนึงนะครับวันนี้ไม่ได้มากับเปียโนนะคะแต่มากับกีตาร์คู่ใจค่ะกีตาร์คู่ใจฉันไม่น่าส่งคำว่ากีตาร์คู่ใจเลยจริงๆแต่จุดนี้ก็ต้องขอบคุณไผ่ด้วยวันนี้ได้หลายดอกแล้วนะทำไมนี่เหลือสติ๊กเกอร์นี่คือเป็นสติ๊กเกอร์ของตัวเองแล้วแล้วของแบงค์กีตาร์ของแบงค์ชโนบจริงๆเขาให้โชว์ก็เลยแบบไม่ได้เอาไปโนมาก็เลยขอยืมกีตาร์ก่อนใช่ก็ตกไหมนะติดอายุวันนั้นอย่าไปซูมอย่าไปซูมนี่มีสติ๊กเกอร์นี้ด้วยเป็นเงาของกระเทยร่างหนึ่งจะเข้ามาเป็นร่างเป็นกายหยาบอยู่นะแล้วจะมาเล่นเพลงอะไรครับเล่นเพลงกั๊กครับตัวมือนะครับทุกครั้งที่ตั้งคำถามจะตอบว่าดูกันไปก่อนจะดีไหมและทุกครั้งที่ฉันนั้นจะไปเธอก็กลับดีกับฉันซะจนมากมายแต่พอฉันนั้นวนกลับมาแล้วเธอก็กลับจำในใจของฉันแทบสลายเริ่มจากไอความหวังจนจิตใจวุ่นวายแต่สุดท้ายสองเธอก็ได้แต่ก้าวตลอดสม่ำเสมอตลอดไม่ยอมให้ฉันได้เดินจากเธอไปไหนแต่ฉันก็ยอมทุกข์ก้าวตลอดทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ายังไงก็เป็นได้แค่ตรงนี้ท่านใบรู้เมื่อใบรู้ว่าอยากร้องแต่พอฉันเริ่มคุยกับคนไหนจะรีบมาไกลกว่าจะแสดงความเป็นเจ้าของทำเป็นใกล้ชิดมันกับว่าเธอนั้นจองแต่สุดท้ายเธอก็ได้แต่ก้าวตลอดสม่ำเสมอตลอดไม่ยอมให้ฉันได้ยังจากเธอไปไหนและฉันก็ยอมทุกข์ก้าวตลอดทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ายังไงก็เป็นได้แค่เท่านี้ยังไงก็เป็นได้แค่เท่านี้และฉันก็ยอมทุกข์ก็ตลอดทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ายังไงก็เป็นได้แค่เท่านี้คือต้องบอกเลยว่าเพลงนี้จะเพราะมากกว่านี้เยอะเลยถ้าไม่มีสองไม่ถือว่าโอเคแฮปปี้อะไรก็ต้องมีรีวิวประกอบได้ถึงพรุ่งนี้นะคะทำเบรกคือว่าเพลงนี้น่ารักมากร้องกันแบบแล้วก็อย่างที่พี่โตบอกไปว่าครับผมเอ็มวีก็น่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้เอ็มวีน่าจะปลายเดือนครับไปดูแน่นอนเดี๋ยวก่อนสุดท้ายพี่โตมีอะไรอยากจะบอกสองคนนี้ไหมครับไม่เราเข้าใจว่าพี่โตเป็นคนที่อาจจะไม่กล้าด่าคนอื่นแต่ว่าพูดอะไรหน่อยเถอะไอ้ผมพูดกับพายไก่ครับครับพายไก่ครับก็รู้ว่าน่ารักนะครับแต่ทำอะไรพายไก่ไม่อายทำอะไรนะครับพายไก่ไม่อายแต่ผมอายทำแบบนี้แต่ละผู้ชายได้ทำกับกระเทยนี่นะแล้วผู้ชายของเธอด้วย
พี่พัทรพัทรยา